คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงสถานะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมีคํากล่าวที่ว่าประเทศไทยติดกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาไม่ต่ํากว่า20ปีแล้วแล้วมีโอกาสหรือไม่ที่ไทยจะก้าวพ้นไปเป็นกลุ่มประเทศที่ร่ํารวยวันนี้คิดด้วยกําลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI i ค่ะเราจะต้องพยายามก้าวไปให้พ้นประเทศรายได้ปานกลางใช่ไหมคะอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่ชวนคุยวันนี้นะครับโดยขอตั้งชื่อนะครับว่า เมื่อประเทศมาเล่นเกมเศรษฐีกันคุณนัทธาเด็กๆเคยเล่นเกมเศรษฐีใช right? sure ่ไหมครับเกมโปรดเลยค่ะครับจะมีกลุ่มจนกลุ่มรวยนะครับถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นย่านจากบางย่านไปถึงย่านที่รวยที่สุดแต่สุดท้ายวันนี้เราจะคุยกันเรื่องประเทศนะครับประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ารายได้ปานกลางนะครับแต่ว่าเป็นรายได้ปานกลางที่ค่อนไปทางสูงแต่คําถามก็คือเราจะไต่ขึ้นไปเป็นประเทศเศรษฐีหรือประเทศที่รายได้สูงได้หรือไม่นะครับคุณนัทธาครับเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อประเทศเติบโตมา จนมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นการเติบโตมันจะช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูว่าประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนาแน่นอนครับประเทศกําลังพัฒนาย่อมจะโตเร็วกว่าแต่ว่ามีประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งสงสัยว่าประเทศไทยด้วยนะครับในขณะที่ยังไม่กลายเป็นประเทศร่ารวยเลยแต่การเติบโตได้ลดลงอย่างน่าตกใจอย่างปีนี้นะครับก็จะพูดกันว่าประเทศไทยจะโตได้2.5%หรหรือเปล่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เกิดข้อสงสัยว่าประเทศไทย ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางหรือไม่นะครับถ้าติดก็แปลว่าอาจจะวนอยู่ตรงนี้ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้นะครับพูดถึงประเทศที่ติดกับดักเนี่ยมีหลายๆประเทศไหมคะือว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวคุณนัฐาครับถ้าดูข้อมูลกันนะครับในโลกสมัยใหม่ไม่นับประเทศอย่างอังกฤษหรือยอย่างอเมริกาที่พ้นมาตั้งนานแล้วนะครับถ้านับโลกสมัยใหม่นะครับร้อยประเทศพ้นเพียงประมาณ13ประเทศ โดยที่ประเทศที่พ้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกนะครับเช่นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีฮ่องกงนะครับแล้วก็ยังมีประเทศกลุ่มอื่นด้วยนะครับเช่นอิสราเอลหรือว่าไอแลนด์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยด้วย1960คือประมาณ55ปีก่อนนะครับเป็นประเทศรายได้ปานกลางมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นประเทศรายได้ปานกลางอยู่จึงเกิดข้อสงสัยนะครับว่าเราติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางหรือไม่ การที่เราจะขยับจากประเทศยากจนนะครับซึ่งประเทศไทยในอดีตนานมาแล้วก็เคยเป็นประเทศยากจนขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นดูเหมือนว่าไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับแต่การที่เราจะขยับจากรายได้ปานกลางขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วดูเหมือนว่ายังไม่เห็นฝั่งเลยนะครับมีหนํำซ้ำนะครับมีบางประเทศแย่กว่าประเทศไทยอีกนะครับเคยเป็นประเทศรวยแล้วในที่สุดก็ตกลงมาติดกับดักอยู่รายได้ปานกลางอยู่ครับ อย่างมาเลเซียดูเหมือนจะตั้งวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจนนะคะต้องการเป็นประเทศพัฒนาแล้วปี2020แต่ถ้ามองย้อนกลับไปมีประเทศไหนที่ตกอยู่ในสถานะแบบนี้ที่ติดกับดักแล้วก็ยังไม่ขึ้นมาจากกับดักไหมคะอาจารย์มีที่แย่กว่านั้นด้วยซ้ำนะครับคุณนัฐาครับถ้าไปดูอาร์เจนตินานะครับเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีตกสวรรค์นะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาครับเมื่อประมาณ100กว่าปีนะครับก่อนนะครับเศรษฐกิจเคยเติบโตอย่างรวดเร็วโต6%มาต่อเนื่องกัน40ปี จนกลายเป็นประเทศที่รวยติด1ใน10ของโลกนะครับรวยกว่าฝรั่งเศสรวยกว่าเยอรมน,นีแต่หลังจากนั้นนะครับเข้ามาประมาณ70-80ปีที่แล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจอาร์เจนตินามีปัญหาเศรษฐกิจโลกตกต่ำเศรษฐกิจอาร์เจนตินาก็มีปัญหาการเมืองก็ซ้ําเติมนะครับมีปฏิวัติรัฐประหารกันหลายรอบนะครับแล้วก็มีนักการเมืองเข้ามาใช้นโยบายประชานิยมปัญหาก็จึงเกิดขึ้นว่าเงินก็เฟอสูงขึ้นหนี้ต่างชาติก็บานนะครับประเทศล้มละลาย เบี้ยวหนี้ต่างชาติหลายต่อหลายครั้งและทุกวันนี้ก็ยังสารวันเตี้ยลงวนไปวนมาอยู่แบบนี้ครับในอนาคตประเทศไทยก็อย่าเพิ่งไปประมาทนะครับว่าเราจะพ้นจุดอย่างนี้มาแล้วเพราะตอนนี้เรากําลังถูกเริ่มสงสัยว่ากําลังกลายเป็นคนป่วยคนใหม่ของเอเชียรหรือไม่นะครับมีแนวคิดอะไรที่จะอธิบายได้คะว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะอาจารย์จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะว่าร้อยกว่าประเทศนั้นมีเพียง13ประเทศเท่านั้นที่พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เพราะฉะนั้นในทางวิชาการจึงถกเถียงกันมากว่าอะไรทําให้ประเทศติดกับดักรายได้ปานกลางนะครับคำตอบก็คือยังไม่ค่อยทราบกันถ้าเป็นประเทศยากจนหรือเป็นคนยากจนติดกับดักความยากจนจนดักดานวนเวียนอยู่นั่นเป็นสิ่งที่อธิบายกันได้นะครับว่าจนแล้วไม่มีเงินลงทุนพอไม่มีเงินลงทุนก็เลยทําให้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแล้วก็กลับมาจนแล้วจนแล้วก็ยังเจ็บป่วยพอเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สามารถได้รับการศึกษาที่ดี นะครับสุดท้ายก็กลับมาจนเพราะว่าไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีพอแต่ว่าทําไมประเทศติดกับดักรายได้ปานกลางนั้นยังไม่มีข้อสรุปกันแต่สงสัยกันนะครับแล้วทุกคนสงสัยว่าน่าจะเกิดกับ3เรื่องนี่แหละครับเรื่องแรกคือเรื่องการศึกษาถ้าการศึกษาของประเทศดีประเทศจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้อาร์เตินาเคยรวยแต่ว่าการศึกษาไม่ดีนะครับนวัตกรรมก็ไม่สร้างนะครับจึงไม่มีของใหม่ไปขายในตลาดแล้วพอมีประเทศหน้าใหม่ๆเข้ามาแข่งขันในตลาด ก็จึงแข่งขันสู้ไม่ได้และสุดท้ายครับทุกคนก็จะสงสัยว่าเป็นเพราะความสามารถของรัฐถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะนําประเทศพ้นได้ประเทศจะมีปัญหาปัจจัยสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับไทยเองควรจะต้องเตรียมตัวยังไงค,ครับเพื่อไปสู่ความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นประเทศที่ร่ํารวยนะคะครับโจทย์ของไทยนะครับก็คือบางท่านอาจจะคิดว่าทําไมเราต้องเป็นประเทศเศรษฐีแต่จริงๆแล้วอยากจะชวนท่านคิดกันนะครับ ว่าถ้าเราไม่เป็นประเทศเศรษฐีเราจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า10ปีเราจะกลายเป็นสังคมสูงอายุคนไทยสูงอายุกันมากขึ้นนะครับและจะมีปัญหานะครับว่าเงินออมไม่พอถ้าไปดูข้อมูลการออมของครัวเรือนเราจะมีเงินออมไม่พอเมื่อเรากลายเป็นคนสูงอายุและต้องเลิกทำงานเงินจะไม่พอใช้เมื่อเป็นสังคมสูงอายุนะครับจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเพราะเจ็บป่วยด้วยเรื่องต่างๆมากมายและสุดท้ายจะต้องเสียเงินรักษาพยาบาลเยอะมาก จะหวังให้ลูกหลานช่วยดูแลก็อาจจะยากนะครับครอบครัวมีขนาดเล็กลงลูกอาจจะไม่มีกําลังพอดูแลพ่อแม่หรืออาจจะไม่สนใจดูแลพ่อแม่ด้วยซ้ํานี่คือภาพอนาคตของประเทศไทยถ้าเราไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางครับ ดูแล้วภาพไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแต่แนวคิดจริงๆหรือว่าวิถีทางจริงๆที่น่าจะช่วยทำให้ไทยหลุดพ้นจากความเป็นประเทศรายได้ปานกลางเข้าสู่ความเป็นประเทศร่ำรวยติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับคิดยกกกำลัง2ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ